สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะช่วงนี้อยู่กับคุณแชมป์พุทธิคุณสุธรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มนะคะต้องปรบมือให้กับทัพนักกีฬาไทยจริงๆเนี่ยสำหรับเมื่อวานที่ผ่านมาโอ้โหช่วยกันทำผลงานอย่างเต็มที่แม้ว่าหลายๆชนิดกีฬาที่หวังว่าจะคว้าเหรียญทองพลาดไปแต่มันก็มีบางชนิดกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองเพิ่มเติมเข้ามาทำให้เมื่อวานนี้กวาดไปถึง12เหรียญทองนะคะไปติดตามบรรยากาศแล้วก็ผลงานของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่32นะคะคุณนิติพันธ์สมบุตรมีรายงานมาจากกัมพูชาค่ะไม่ว่าทีมหญิงนะครับจะเสียแชมป์ให้กับอินโดนีเซียไปอย่างน่าเสียดายนะครับแต่ว่าทีมชายนี่ต้องชื่นชมนะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับปราบมือดีจากเวียดนามแล้วก็คว้าแชมป์ประเภททีมชายได้เป็นสมัยที่10นะครับแล้วก็รับเงินรางวัลอัดฉีดจากลอนทิสสมาคมแห่งประเทศไทย1ล้านบาทด้วยนะครับที่สำคัญก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับนักหัวไทยที่จะลงลุยในประเภทเดี่ยวต่อไปครับนักหัวลูกสกลาไทยออกสตาร์ซีเกมส์ด้วยการผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ประเภททีมแต่เป็นที่น่าเสียดายทีมเทนนิสหญิงพลาดท่าแพ้อินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศได้เพียงเหรียญเงินความกดดันจึงตกมาอยู่ที่ทีมเทนนิสชายไทยซึ่งขนผู้เล่นชุดเดิมจากเวียดนามมาป้องกันแชมป์ได้แก่กาสิริสำเร็จยุทธนาเจริญผลฐานทัพสุขสำราญและปรัชญาอิสโรโค้ชเบิ้มธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนส่งเจ้าสองยุทธนาเจริญผลประเดิมคอร์ดเดี่ยวมือสองพบกับตินลินเกียงปรากฏว่าหนุ่มอ่างทองวัย22ปีสู้ไม่ท้อพลิกแซงกลับมาชนะอย่างสนุก2-1เซตพาทีมไทยขึ้นนำ1-0คู่จากนั้นเดี่ยวมือ1เจ้าบูมกาสริดสำเร็จเห็นเพื่อนรักปราบเวียดนามไปแล้วจึงลงสนามด้วยความฮึกเหิมหวังปิดแมตช์ให้ได้แม้จะเผชิญหน้ากับลีฮวงนำมือ264ของโลกสูงสุดในซีเกมส์ครั้งนี้แต่เจ้าบูมเล่นด้วยความมั่นใจเอาชนะไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ6-3ทำให้ทีมนักหดหนุ่มไทยชนะเวียดนาม2-0คู่ผงาดคว้าเหรียญทองทีมซีเกมส์สมัยที่10รับเงินรางวัลอัดฉีดจากสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเหรียญทองละ1ล้านบาทครับก็ผู้ทำนองก็ดีใจมากครับเหมือนได้ปลดล็อกตัวเองครับไม่แบบนี้ก็ทุกคนก็ช่วยกันหมดทั้งทีมครับก็ทุกคนมีส่วนร่วมหมดกับความสำเร็จนี้ครับกับเหรียญทองนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนภายในทีมนะครับทีมงานทุกคนสตาฟทุกคนเลยครับมีส่วนร่วมทุกคนเลยครับขอบคุณครับขณะที่โค้ชเบิ้มธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนยินดีกับนักกีฬาที่ทุ่มเททำงานหนักชัยชนะครั้งนี้ยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจก่อนลงแข่งขันในประเภทบุคคลต่อไปเราคิดว่าทุกเหรียญตอนนี้ในประเภทบุคคลนะครับเรามีโอกาสเพราะเราดูจากสายแข่งขันแล้วเราก็ได้รับการวางมือแต่คู่แข่งขันแต่ละประเทศที่เรารู้เนี่ยก็ถือว่าเขามีฝีมือนะครับเพราะหวังว่าพวกเราจะมีกำลังกายกำลังใจในการเล่นในประเภทบุคคลอย่างเต็มที่ครับสำหรับทีมเทนนิสไทยยังเหลือการแข่งขันประเภทบุคคลอีก5รายการที่ยังมีลุ้นเหรียญรางวัลได้แก่ชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมหลังจากว่ายน้ำเปิดสระชิงชัยมาแล้ว3วันทัพฉลามหนุ่มเงือกสาวไทยทำได้ทั้งหมด2เหรียญทอง7เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองแรกทำได้ตั้งแต่วันเปิดสระเหรียญทองที่2ต้องรอหลังจากนั้น3วันจนกระทั่งเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองแชมป์เก่า4เกมส์จากเดี่ยวผสม400เมตรหญิงแตะขอบสระคนแรก4นาที 47.25 วินาทีป้องกันแชมป์พร้อมกับประเดิมเหรียญทองแรกของตัวเองใน4เกมส์ครั้งนี้ขณะที่เหรียญเงินเป็นของจินจุธาผลแจ่มจำรัด4นาที 49.33 วินาทีกมลชนกดีใจมากหลังจาก3วันที่ผ่านมาไม่ได้เหรียญทองสามารถปลดล็อกตัวเองได้สำเร็จและเป็นการป้องกันแชมป์เดี่ยวผสม400เมตรได้ด้วยผลงานส่วนตัวตอนนี้ได้มา1เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงยังเหลือผลัด 4x200 เมตรฟรีสไตล์800เมตรและผลัดเดี่ยวผสม 4x100 เมตรก็จะพยายามทำให้เต็มที่ก็ปีนี้ก็มารักษาแชมป์เก่าถ้าเดี่ยวผสม400เมตรนะคะเป็นสมัยที่2นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื้นตาใจมากนะคะในผลงาน3วันที่ผ่านมาก็อาจจะยังไม่พอใจในผลงานแต่ว่าวันนี้ก็ปลดปล่อยแล้วก็ทำเต็มที่แล้วค่ะส่วนผลงานอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์200เมตรชายดุลยวัฒน์แก้วศรียง1นาที 49.29 วินาที1เหรียญทองแดงจากทีมผลัดผสม 4x100 ประกอบด้วยกมลชนกขวัญเมืองดุลยวัฒน์แก้วศรียงณภสวรรณจริตกล้าและเสาวนีบุญอัมไพ
นายสาธิตหงทองผู้จัดการทีมยังมั่นใจว่าทีมว่ายน้ำไทยจะทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้อย่างน้อย4เหรียญทองโดยยังเหลือรายการความหวังอีกหลายรายการเช่นรายการฟรีสไตล์50เมตรหญิงที่จะลงแข่งขันวันนี้และผีเสื้อ50เมตรหญิงในวันพรุ่งนี้ซึ่งทั้ง2รายการเจนจิราศรีสะอาดเป็นแชมป์เก่าที่ฮานอยทางด้านความเคลื่อนไหวของทีมนักปั่นไทยในการแข่งขันจักรยานประเภทถนนที่เมืองเสียมเรียบโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนจักรยานถนนทีมชาติไทยได้พานักปั่นชายปั่นออกไปนอกเมืองระยะทางไกลถึง150กิโลเมตรขณะที่มิสเตอร์ลีเซอร์เลอร์ผู้ฝึกสอนชาวจีนได้พานักปั่นหญิงซ้อมภายในเมืองเพื่อสำรวจเส้นทางแข่งขันจริงปั่นระยะทางประมาณ50กิโลเมตรสภาพอากาศโดยรวมที่เมืองเสียมเรียบอุณหภูมิลดลงจากเดิมเล็กน้อยแต่แสงแดดยังแรงพอสมควรซึ่งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการฝึกซ้อมของนักปั่นทีมชาติไทยตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับพร้อมแข่งครับเพราะว่าเราก็เตรียมตัวกันมานานนะครับหลายเดือนแล้วก็พยายามประคองร่างกายนักกีฬาไม่ให้พีคนะครับแล้วก็ไม่ให้บาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วอีก2วันจะแข่งแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับคือนักกีฬาไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าดรอปครับสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนน4เกมส์ครั้งนี้ชิงชัยกัน4เหรียญทองจากประเภทโรดไครทีเรียมชายและหญิงและประเภทถนนบุคคลชายและหญิงอีก2เหรียญทองพลเอกวิทย์เทพหัสรินทร์ณอยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเยี่ยมชมห้องวิทยาศาสตร์การกีฬาภายในศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยหรือว่าไทยเฮาส์ที่โรงแรมโอ๊ควูดพรีเมียร์โฮเทลกรุงพนมเปญโดยมีนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาให้การต้อนรับเพื่อรับทราบถึงขั้นตอนการให้บริการแก่นักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทดสอบใช้บริการนวดคลายกล้ามเนื้อรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬากล่าวว่าการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดผลแพ้ชนะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของนักกีฬาเพราะฉะนั้นกกท.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษตามนโยบายของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยการใช้วิสัทการกีฬาเข้ามาช่วยเหลือนักกีฬาในช่วงแข่งขันเนี่ยเป็นนโยบายของท่านรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับแบบขอให้มาใช้วิสัทการกีฬาอย่างจริงจังด้วยในช่วงแข่งขันขั้นตอนการให้บริการจะเริ่มจากเปิดให้ทุกสมาคมจองคิวมีบริการรถรับส่งถึงที่เมื่อมาใช้บริการต้องลงทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นพบพยาบาลเพื่อตรวจอาการเบื้องต้นก่อนจะเข้ารับบริการตามจุดต่างๆทั้งการกายภาพบำบัดเข้าเครื่องฟื้นฟูร่างกายด้วยความเย็นด้วยเครื่องนวดแรงลมและการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อและแคปซูลฟื้นสภาพร่างกายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สามารถใช้บริการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 6:30 น.ไปจนถึง 18:00 น.ตัวตึง4เกมวันนี้เราขอยกให้คิรินตันติเวศยอดนักวิ่งระยะกลางทีมชาติไทยแวดวงกีฬาในบ้านเราคงไม่มีใครไม่รู้จักตัวตึงยอดนักวิ่งคิรินตันติเวศลูกครึ่งไทยอเมริกันตัวตึงความหวังที่จะพาทัพกีฬาไทยกลับมาผงาดเจ้าเหรียญทอง4เกมอีกครั้งโดยในแคมบูเดีย2023คิรินตันติเวศมีโปรแกรมลงชิงชัยกันทั้งหมด3ระยะได้แก่ระยะ 1,500 เมตร 5,000 เมตรและ 10,000 เมตรซึ่งผลงานของเจ้าตัวตึงสุดๆเลยนะครับลงแข่งขันไปแล้ว2รายการจากรายการ 1,500 เมตรกับ 5,000 เมตรกวาดแชมป์เรียบได้2เหรียญทองมาคล้องคอโดยไฮไลท์นะครับอยู่ที่รายการ 1,500 เมตรคิรินลงแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาในระยะ 5,000 เมตรพร้อมกับวิ่งชิวๆเข้าเส้นชัยที่เวลา13นาที36วินาทีพร้อมกับทำลายสถิติประเทศไทยของเจ้าตัวที่ทำไว้เมื่อปี2021ที่เวลา13นาที 42.75 วินาทีหลังจากนั้นเจ้าตัวตีตั๋วนอนบินลัดฟ้ามาจากสหรัฐอเมริกาแลนดิ้งที่กัมพูชาในช่วงเช้าและลงวิ่งในช่วงเย็นพร้อมกับนำแบบตึงสุดๆพาสายฝนเข้าเส้นชัยคนแรกส่วนระยะ 5,000 เมตรคิรินเกาะกลุ่มกันมากลุ่มใหญ่ก่อนเหลือ600เมตรสุดท้ายตัวตึงทีมชาติไทยวิ่งฉีกกลุ่มจนกระทั่งคว้าเหรียญทองที่2ไปครองแบบสะใจกองเชียร์รู้สึกว่าดีใจที่ได้ทองแ
ผมเหนื่อยมากตอนนี้แล้วก็ขาไม่ค่อยดีมันปวดเจ็บนิดหน่อยเจ็บเสียดีใจมากครับเหลืออีกหนึ่งรายการครับอีกสองวันมีเหนื่อยแต่ต้องรอหรือว่าสิ่งก็ไอ้เท้ามันดีขึ้นหรือเปล่ายังไม่รู้อาการเป็นยังไงครับที่เท้าเจ็บต้องหมอเจ็บนิดหน่อยมันโอเคแต่นึกว่ามันถ้าพันมันจะget worse มันไม่ดีต้องพักนิดหน่อยวันพรุ่งนี้ทีมครั้งที่แล้วผมดีใจปีที่ผ่านมาเสียใจที่ไม่ได้แข่งแล้วก็ปีที่ผ่านมามันยากเพราะว่าไม่ได้วิ่งประมาณ3เดือน so ดีใจที่มาที่นี่แล้วก็วิ่งได้แข่งได้เดี๋ยวในการสุดท้ายเขาตั้งยังตั้งเป้าว่าอะไรบ้างครับ10,000ไอ้10,000แชมป์เก่าไม่เลยทำให้ดีที่สุดครับครับฟายเวทครับใช่เชียร์คิรินแล้วสำหรับคิรินตันติเวทยังเหลือการแข่งขันใน4เกมหนนี้อีก1รายการคือวิ่ง 10,000 เมตรและคาดว่าเจ้าตัวจะกดแฮตทริกเก็บ3เหรียญทองได้ตามคาดเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้ใน4เกมที่กัมพูชาไม่มีใครจะผลงานตึงเท่ากับคิรินตันติเวทแล้วเพราะนี่คือความหวังเบอร์1ของทีมวิ่งที่จะช่วยกอบกู้ให้ทัพกีฬาไทยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนกับในอดีตทีมข่าวกีฬา NBT รายงาน